โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเบียร์ลาวได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2019เบื้องต้นมีเนื้อที่เพียงแต่4-5เฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันมี100กว่าเฮกตาร์มีกลุ่มชาวนาเข้าร่วมในโครงการเพิ่มขึ้นซึ่งทำอิฐได้ทดลองในเขตเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์ติดตามได้จากตากล้องส่องเมืองกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเปียลาวได้จัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าร่วมมีท่านซิติไซเกตวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและการบริหารบริษัทเปียลาวตลอดฮอดปิศาการและชาวนาเข้าร่วมจุดประสงค์ก็เพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทและเผยแพร่เจตจำนงให้แก่ชาวนาได้รับรู้เงื่อนไขในการเข้ากลุ่มของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวให้แก่บริษัทเปียลาวว่ามีผลอย่างแดโดยเฉพาะแม่นกสิกรรมสะอาดและขั้นตอนต่างๆเพื่อเฮ็ดเอาใดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โครงการได้เริ่มมาแต่ปี2019โดยการลงสำรวจเนื้อที่นาของชาวนาในเขตท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อซอกหาทาแหงที่จะสร้างความอาจสามารถในการผลิตข้าวแบบยืนยงเบื้องต้นโครงการมีเนื้อที่นาเพียงแต่ถึง5เฮกตาร์และได้เพิ่มขั้นในแต่ละฤดูการผลิตและในปี2023ก้าวเข้าสู่การปลูกข้าวเป็นฤดูการที่5แล้วเนื้อที่นาได้เพิ่มขึ้นเป็น100กว่าเฮกตาร์และมีชาวนาเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้นบริษัทของเฮานี่สิที่ได้ลงไปส่งเสริมและสุขยุ่งชาวนามาตั้งแต่ปี2019เพื่อให้มันเกิดความยืนยงกันพวกเฮาได้ฝึกอบรมชาวนาในมื้อนี้แม่นเว้าเรื่องกสิกรรมสะอาดและเฮ็ดแนวใดให้กลุ่มของพวกเฮานี่สามารถถูกรับรองได้ให้มันถูกตามระเบียบตามข้อกำหนดต่างๆที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมหั่นเพิ่นได้กำหนดและพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเวียกกับกรมปลูกฝังเนาะในหั่นก็มีทีมวิชาการของเพิ่นที่ลงมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนต่างๆเพื่อจะเห็นในใดให้บรรลุเป้าหมายที่ของพวกเราตั้งไว้สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเวลาวในต่อหน้าแม่นมีแผนจะขยายเนื้อที่การผลิตไปเมืองอื่นๆเติมอีกเพราะปัจจุบันทางโครงการแม่นทดลองการผลิตอยู่เขตเมืองหาดไซฟองผ่านมาเหตุตามธรรมชาติบัดนี้ถูกโครงการผลมาช่วยก็ดีการตกก้าตกยังกับลดลุดพรการใช้จ่ายของพวกเขาแต่ว่าก็ประหยัดรายจ่ายเขาประหยัดต้นทุนเขาทางบ้านเขาก็มีกลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้าอยู่แล้วและเป็นโอกาสดีที่ว่ามีทางโครงการมาช่วยเหลือเนาะเป็นปลูกข้าวเจ้าสนองโครงงานเบียร์นี้เนาะจังซั่นเขาก็ได้มาระดมพ่อแม่ประชาชนเขานี่เฮ็ดและทางบริษัทเพิ่นก็มาเก็บซื้อเอาฮอดสถานที่สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเปียลาวในปี2023ก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วทางโครงการได้ให้การสนองน้ำให้ทันกับฤดูกาลปักดำและเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมนั้นยังมีนโยบายให้แก่ชาวนาก็คือการสนองแนวพันธุ์ส่งเสริมให้ใส่ฝุ่นองคธาตุที่ผลิตได้หรือฝุ่นคอกที่มีสนองกลจักและอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกบริษัทพวกเฮานี่เป็นบริษัทที่ในเครือแหละบริษัทที่อยู่ในเครือนี้เพิ่นจะวางนโยบายที่ชัดเจนเนาะแต่นี่หาปี2040จะเฮ็ดหยังแน่ในหั้นก็แม่นนั้นการปลูกข้าวเพราะว่าวัตถุดิบที่เฮาเอาเข้ามาใช้ในโรงงานของพวกเฮานี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เขาเอิ้นว่าฮู้แรงที่ไปที่มาหรือมาจากกสิกรรมสะอาดเนาะแต่เหตุใดเพื่อให้มันมีความยืนยงหันพวกเฮาได้มีโครงการทดลองเนาะแล้วก็เฮ็ดอยู่ในเขตเมืองหาดไซฟองเนื้อที่ของพวกเฮานี่ก็เพิ่มขึ้นเนาะจากตอนเริ่มต้นก็มี4-5เฮกตาร์มาเป็น30เฮกตาร์มาละดูล่าสุดเนาะนี้พวกเฮามีเนื้อที่ปลูกข้าวเจ้าทั้งหมดอยู่100เฮกตาร์เนาะแล้วก็จะสืบต่อแล้วก็ขยายเนื้อที่การผลิตข้าวนี้ออกไปสู่เขตต่างๆที่มีความพร้อมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ
พื่อหวังจะช่วยให้รัฐบาลสร้างความอาจสามารถในการผลิตข้าวแบบยืนยงพัฒนาแบบตรงโซ่การผลิตตอบสนองความต้องการสินค้าในคงเขตอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและสร้างและหับให้แก่ชาวนาปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเนื้อที่การปลูกข้าวของชาวนาให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้นโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขรูปแบบการผลิตข้าวแบบยืนยงและช่วยพัฒนาพื้นที่การปลูกข้าวคุณภาพข้าวและพื้นฐานโครงสร้างของการผลิตข้าวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีสนับสนุนโดยบริษัทลาววิทยาศาสตร์เคอร์ไซอิยุยพืชพันธุ์จำกัดผู้เดียวบริษัทเคอร์ไซมีบริษัทใหญ่มาจากประเทศจีนแขวงซานตงจำหน่ายสินค้าไปหลายกว่า50ประเทศรวมทั้ง18แขวงทั่วประเทศลาวมีเป้าหมายเพื่อรับไส้สาวเกษตรกรลาวในการเพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิดบริษัทตั้งอยู่บ้านพะขาวเมืองไซทานีนครหลวงเวียงจันทน์